เล็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังนั่งอยู่หน้าจอแหละที่อยู่แห่งหนตำบลใดผ่าน AM 540นะคือวันนี้คืนวันพฤหัสบดีแมนบอถ้าใช่แปลว่าเป็นที่รู้จักกันนะว่าคืนนี้ท่านถามผมตอบท่านถามผมตอบก็เรียกว่าปุจฉาวิสัชนาย้ำท่านถามผมตอบท่านถามหนึ่งประโยคผมตอบครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ท่านเล่นครึ่งชั่วโมงผมหนึ่งประโยคไม่ใช่นะครับให้เขาใช้ให้ตรงกันนะครับมีฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นนะนะให้เข้าใจให้ตัวกันปุจฉาวิสัชนานะครับในหนึ่งก็สนทนาสนทนาเนี่ยมันเรื่องราวของการคนละครึ่งแบ่งให้คนละครึ่งนะคุยเรื่องแล้วก็หวานไปท่านพูดมาผมก็นั่งฟังผมฟังท่านก็สมควรถ้าผมพูดท่านก็สมควรนั่งฟังประมาณนั้นครับสนทนาหมายความว่าฮับฮับคนละเครื่องมาแชร์กันต่อยอดกันนั่นแหละว่าสนทนาตัววาทีก็เอาชนะค้าคานกันเอาเล่เอาเหลี่ยมกันเอาสมมติวหารกันนะเพื่อที่จะเชือดกันเฉือนกันหักกันหักเหลี่ยมกันหักมุมกันว่าไปโน่นเอาไว้หากันบ้างเอาไว้สารพัดบ้างตัววาทีเจรจาแปลว่ามีการต่อรองนะเจรจาความเมืองนั่นนะครับต่อรองใช่นะประเภทได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาวานั่นนะครับแล้วสุดท้ายปาฐกถานะแล้วก็เช่นเราไปนั่งฟังใครสักคนนึงก็นั่งอาปากฟังตรงนั้นแหละจนกว่าเขาจะเปิดโอกาสให้สอบถามอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาไม่ให้สอบถามก็เสร็จเวลาแล้วก็ตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันประมาณนั้นนะครับนะฮะเรื่องราวเหล่านี้ต้องรู้จักมนุษย์เรียกว่าจะไปไหนก็ตามทีก็ต้องรักษาระเบียบมันเป็นระเบียบเป็นแบบแผนอย่าไปลักลั่นคนไหนลักลั่นก็แปลว่าคนนั้นเป็นมนุษย์ที่ไม่มีวัฒนธรรมเนี่ยใช่นะมนุษย์ไม่มีวัฒนธรรมก็คือมนุษย์ไม่มีอะไรคำว่าไม่มีวัฒนธรรมเนี่ยมันก็แปลงเดียวคือมีแต่เดรัจฉานนะฮะไม่มีวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกันคำว่ามนุษย์นะจำหน่อยเด้อบอกลูกหลานเลี้ยงไปด้วยฟังแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวถ้าคิดว่ามันดีมีประโยชน์ในสิ่งที่เล่าให้ฟังนั่นนะมิฉะนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นมันลักลั่นกันใช่นะเอ้ามาท่านถามอะไรผมตอบหมดผมมีแต่กระปั้นหัวใจจะถามแล้วก็ถามมาผมจะไม่ตอบอย่างเดียวมั้งเดี๋ยวนะคำถามถ้าเป็นเรื่องราวของ
ปัญหามโนสาเร่ไม่ฮะไม่ตอบอย่างนั้นนะเรื่องครอบครัวนู่นนี่นั่นไหมฮะนะให้อาจารย์ครับเอ้าเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญพยาค่ะฮัลโหลวันนี้ขอถามปัญหาซึ่งเป็นแก่นพุทธธรรมนะฮะเอาในการที่เราจะบรรลุถึงพระนิพพานนะเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับนี่คือปัญหาที่หนึ่งและปัญหาข้อที่สองคือเมื่อเราบรรลุโลกุตระธรรมนั้นอ่ะมันมีการบรรลุอยู่สามสี่ขั้นตอนอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดในการบรรลุของแต่ละขั้นตอนและคุณลักษณะของผู้ที่จะบรรลุในขั้นตอนนั้นอ่ะควรประกอบด้วยอะไรบ้างครับโอ้ขอบพระคุณครับให้ผมเปิดตำราใส่บ้างนี่อย่างเงี้ยถามงี้ผมต้องเปิดตำราใส่อย่างเดียวแล้วมั้งไม่เป็นไรอย่าตกใจนะมีหรือมีเขาว่ากันนะครับฟังให้ดีนะครับมาถามเรื่องการบรรลุธรรมเนี่ยมันก็แปลว่าไอ้ผู้ถามถูกคนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะถูกคนนะแน่ใจว่าถูกคนนะนะแปลว่าคนที่ถามยังไม่บรรลุธรรมเนาะคนที่ตอบต้องบรรลุธรรมแง่ๆประมาณนั้นน่ะเนาะถูกเชื่อเป็นอย่างนั้นนะดูสิผู้บรรลุธรรมเนี่ยเขาจะตอบยังไงเอาตำราตอบแล้วแบบเนี้ยถามเชิงตำราก็ต้องตอบตำราด้วยตำราแล้วครับนะนะพี่เปลี่ยนไปก่อนตำราตอบในกรอบที่คิดว่ามันน่าจะเป็นสามัญสามัญดีกว่าเนาะอย่าลืมนะครับว่าเดิมเนี่ยผู้ที่เขาบรรลุธรรมเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ตำราอยู่แล้วแหละใช่นะใช่เขาก็มาเขียนตำราไว้ใช่นะเอาละใช่ครับเพราะฉะนั้นผมต้องตอบในทางที่ไม่ต้องใช้ตำราคำถามข้อที่หนึ่งทวนใหม่ได้ไหมอย่าไล่คำถามจนเกินไปเอาข้อที่หนึ่งว่าการที่จะบรรลุธรรมใช่ไหมมีการปฏิบัติตนอย่างไรเนาะง่ายๆเลยนะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำแปลว่าอยู่อย่างง่ายๆนะเพราะว่าการที่จะบรรลุธรรมนั่นน่ะมันจะบรรลุได้โดยศักยภาพของสมาธิจิตเท่านั้นย้ำเท่านั้นฉะนั้นจะต้องรู้ว่ากายใจจิตคืออะไรเนี่ยใช่ไหมถ้าถามผมว่าจิตคืออะไรจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นจิตคือปัญญาสิ่งนี้จะรู้ได้โดยปัญญาโดยชัดแจ้งเช่นจากกรอบที่บอกว่าศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมมาจากคำว่าศีลสมาธิปัญญามาจากสามคำนี่เองศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นจะเริ่มด้วยจากศีลก็ได้จะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะให้บรรลุธรรมหนึ่งเป็นบุคคลที่ต้องมีศีลถือศีลรักษาศีลจะเป็นศีล227ศีล10ศีล8ศีล5เชิญดาวัฏยาสายสำหรับผมถือศีลข้อเดียวผมมีศีลข้อเดียวแน่นอนสมาธิแปลว่านิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งสูดหายใจให้เบายาวลึกเท่านั้นไม่มีทางอื่นให้เลือกแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมเห็นทางสว่างเมื่อใดเราเห็นจิตแล้วจิตนี่นะฮะมันจะพาเราไปเองนะตอบคำถามว่าทำอย่างไรจะให้บรรลุไม่มีทางเลือกอื่นถ้าหากว่าตราบใดที่ยังหลับตาไม่เห็นความสว่างอย่าไปถามหาการบรรลุธรรมเลยยกเว้นจะเอาตำรานี่มาตอบเนี่ยได้อยู่อย่างนั้นโอเคนะพอไหมเนี่ยเพราะนั้นถ้าหากว่าเดินทางตามที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเอาแบบไหนล่ะเอาแบบโสดาก็ได้สกิทาก็ได้อนาก็ได้
อรหันต์ก็ได้ถ้าหากว่าตอบแบบไม่ต้องใช้ตำราตำรามันง่ายนะเปิดใส่เดี๋ยวนี้ยังได้เลยนะนะตำรานี่ง่ายมากไม่ต้องใช้ตำรานะถ้าหากว่าเป็นการบรรลุธรรมในระดับโสดาบันก็คือบรรลุธาตุดินธาตุดินคือของแข็งนี่แหละนะถ้าหากว่าสกิทาคามีบรรลุธาตุน้ำคือของเหลวอนาคามีบรรลุธาตุลมคือของอ่อนไหวอรหันต์บรรลุธาตุไฟแปลว่าผู้ที่เขาบรรลุธรรมก็คือผู้ที่มีความสามารถบรรลุธาตุการที่จะบรรลุธาตุได้นั้นก็ต้องแยกธาตุได้ด้วยรวมได้ด้วยต่างหากแปลว่าทั้งแยกแล้วก็รวมจบข่าวนั่นแหละฮะในเรื่องราวที่บอกว่าโสดาตอบแบบไม่ต้องใช้ตำราตอบแบบนี้นะฮะเอามีไหมให้ผมใช้ตำราไหมถ้าอ้างอิงใกล้เคียงตามตำราอยากทราบว่าผู้ที่บรรลุถึงโสดาบันแล้วเนี่ยคุณสมบัติเฉพาะตัวคืออย่างไรบ้างครับรู้จักคำว่าแต่นะเอกคตาไหมปิติไหมปิติสุเอกคตาพอรู้นะเนี่ยคำว่าเกิดปิติเอกคตาคือการรวมธาตุนั่นแหละครับล้อมรวมธาตุดินน้ำลมไฟให้เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวดินน้ำลมไฟเห็นไหมฮะเมื่อรวมได้แล้วมันก็ต้องแยกได้เห็นไหมถ้าแยกธาตุดินได้นั่นคือโสดาแยกธาตุน้ำได้นั่นคือสกิทาใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าแยกลมได้ก็ต้องอนาละครับถ้าหากว่าแยกเป็นไฟได้อย่างเช่นไฟเขาว่าแยกไฟแยกยังไงคำตอบสุดท้ายเลยนะของร้อนเขาจะไม่ร้อนครับนะจะเป็นฤทธิ์ก็ว่าได้ตรงนั้นนะเนี่ยฮะก็แค่นั้นเองนะจริงๆมันก็มีตำราผมกำลังเปิดหาอยู่นะเนี่ยนะเปิดหาอยู่ไม่รู้อยู่หน้าไหนก็คงไม่ยากก็อยู่ในตำราอ้าวมีอีกไหมนะคราวนี้ในหลักการบอกว่าผู้ที่บรรลุโลกุตระแล้วเนี่ยจะปราศจากทุกข์คือโลดนิโรธที่บอกว่าไม่มีทุกข์อันนี้คำว่าปราศจากทุกข์เนี่ยมันหมายถึงยังไงแน่ปราศจากทุกข์อย่าลืมนะว่าการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าหากว่าพัฒนาตนให้พ้นจากการเกิดก็แปลว่าพ้นทุกข์คำตอบสุดท้ายเลยนะครับว่าการเกิดอย่างเช่นมาตัวเราท่านกับผมก็เลยครับว่าเราเนาะเกิดมาตั้งแต่นู่นแอมาถึงนาทีนี้จะถือว่าเป็นตัวตนเอาชาตินี้กันแล้วกันชาติเดียวก็พอไม่ต้องเอาไปหลายชาตินะแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตนเป็นชาติสุดท้ายนั่นนะก็แปลว่าพ้นทุกข์ได้ทำอย่างไรดีเนี่ยมันก็มีคำตอบสุดท้ายว่ารู้ตนเห็นตนเข้าใจตนจนหมดตัวตนหมดอัตตาตัวตนการที่จะหมดตรงนี้จะรู้ได้โดยศักยภาพของสมาธิจิตเท่านั้นจิตเท่านั้นไม่มีทางเลือกอีกไม่ใช่จะบรรลุเข้าใจตนรู้ตนเห็นตนจะหมดตัวตนด้วยตัวหนังสือไม่ได้เลยงั้นตัวหนังสือนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญย้ำตำราไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับอีกไหมเชิญครับก็ถ้ากล่าวโดยสรุปเช่นนั้นนะความว่าณเวลานี้เนี่ยอาจารย์ปราศจากสิ้นซึ่งความทุกข์ถูกต้องไหมครับผมเข้าใจในความทุกข์ทุกบริบทนะการที่จะบอกว่าสิ้นทุกข์แปลว่าเข้าใจในตัวทุกข์จนถ้ามันหมดแหละทุกก็คือทุกขังนั่นธรรมดาธรรมดาเองคำว่าร้อนรนทนไม่ได้นะ
ก็วันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่ได้ร้อนอะไรเช่นไปนั่งอยู่กลางแจ้งกลางแดดทั้งวันก็ไม่ร้อนนี่เป็นต้นทำมาแล้วบึงบริเพชรที่ในฤดูร้อนที่ผ่านมาอย่างนี้นะนั่นก็คือคำว่าในสภาพแห่งความที่เราสามารถแตะต้องได้ในเนื้อหนังมังสาเนาะจริงๆแล้วมันเป็นภาวะภายในทั้งหมดที่ว่านี่ภาวะภายในผ่านอายตนะ5เราธรรมดาธรรมดาได้เองส่วนมากแล้วเพื่อนทุกคนเราที่มีทุกข์ก็เพราะมีอายตนะ5พอเห็นนู่นนี่นั่นก็เกิดอารมณ์อยากได้เป็นทุกข์นะฮะถูกมั้ยหรือไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์อีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นสภาพสภาวะแห่งความทุกข์ก็คือความอยากใช่นะแต่ถ้าหากก็หมดสภาพหมดสภาวะแห่งความเป็นทุกข์แล้วเฉยๆเช่นคำว่าเห็นอะไรก็มีเมตตามีกรุณามีมุทิตาแล้วก็มีแต่นะมีคำหนึ่งน่าสนใจมากเพิ่งคิดได้ไม่รู้มีใครบอกมาแต่นะเช่นว่ามีอภัยฮะมีอภัยเมตตากรุณามุทิตาอภัยแล้วก็อุเบกขาบางคนเนี่ยมีอุเบกขาแต่อภัยให้ชาวบ้านเขาไม่เป็นมันก็ไม่ใช่ไม่สมบูรณ์นะต้องมีคำว่าอภัยนะฮะภาวะเหล่านี้นะฮะก็ฝึกที่ตัวเราเองโดยที่เราไม่ดูใจเราจะรู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่ขุ่นเคืองเรื่องของอะไรนั่นนะฮะถ้าเราไม่ขุ่นเคืองเรื่องของอะไรเมื่อผ่านอายตนะ5ไปแล้วเนี่ยนั่นแหละครับเราก็จะไม่มีทุกข์ถ้าหากว่าขุ่นเคืองนู่นนี่นั่นโอ้โหรับคันหมดทุกเรื่องนั่นก็มีทุกข์นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนใกล้ชิดติดกันต่อว่าเราแล้วก็หุนหันพลันแล่นนั่นคือสภาวะทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยง่ายเนาะใช้ความรู้สึกนะเป็นตัวเป็นตัวหลักคำตอบนี่รู้สึกดีมากเลยครับผมค่อยๆขัดค่อยๆเราปัญหาที่อยากทราบจริงๆเพราะผมฟังมาสม่ำเสมอมาเรื่อยๆปัญหาที่อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายสูงสุดเนี่ยที่อาจารย์ได้ตั้งสถาบันอันนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มีเป้าหมายสูงสุดยังไงครับหนึ่งต้องการอยากจะสนับสนุนพวกคือชีวิตจริงผมยังทำงานอยู่สองสามเรื่องนะสามเรื่องหนึ่งก็คือการศึกษาสองเรื่องสาธารณสุขสามสิ่งแวดล้อมและสี่คืองานด้านศาสนาแปลว่าศาสนาใดก็ตามทีผมว่ามนุษย์เรานั้นนะจะทะเลาะกันด้วยเรื่องศาสนาเป็นโครงสร้างใหญ่มากนะไม่ว่าจะเป็นศาสนาเดียวกันก็มีหลายนิกายนั่นแหละครับทะเลาะกันในเดียวกันก็ทะเลาะกันทุกศาสนาในโลกผู้นับถือศาสนานั้นก็มักจะทะเลาะกันยังไม่พอยังมีศาสนาแต่ศาสนาก็ทะเลาะกันอีกนะเพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้มนุษย์นะซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่มากของโลกก็คือเรื่องศาสนานั่นเองไม่ให้ทะเลาะเบาแว้งกันนะครับนั่นคือหนึ่งแหละเรื่องศาสนาถามว่าจะเอาอะไรล่ะไปแม่เขาทะเลาะใช่ไหมครับมนุษย์ก็มีอยู่แค่สามสี่อย่างหนึ่งต้องการของอยู่ของกินของใช้และของเก็บผมจะไม่พูดคำว่ากิเลสไม่พูดตัณหาไม่พูดราคะพูดความต้องการของมนุษย์เอาความเป็นจริงของอยู่ของกินของใช้ของเก็บถ้าหากว่ามนุษย์ในโลกนี้มีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บได้เพียงพอเพียงนะไม่ต้องโลภโมโทสันผมว่าสันติสุขทุกมนุษย์ทุกคนอยู่ในศาสนาใดไม่น่าจะตบตีกันไม่น่าจะเข็นฆ่ากันแค่นี้เองหลักการผมง่ายๆถามว่าจะทำยังไงคนที่อยู่ทะเลทรายมันอาหารการกินไม่สมบูรณ์ใช่ไหมล่ะไปทำให้ฝนตกซะมันก็จบดีไหมโยมชาวบ้านร้านถิ่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนไปทำให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยซะไม่ว่าจะใครก็ตามขึ้นชื่อว่ามนุษย์
เราไม่สนใจเรื่องของศาสนานู่นนี่นั่นเห็นไหมครับใช่นะเขามีความแข็งแรงเขาก็ไปประกอบสมาชีพชอบเขาได้ฉะนั้นเขาจึงก็ไม่ทะเลาะ กันเห็นไหมนี่ก็คือง่ายๆส่วนไปที่อยู่อาศัยเขาก็หาเขาเองแหละครับผมให้เรื่องของความรู้สึกความนึกคิดที่ว่าเนี่ยที่วันพูดนี้ก็คือให้ความคิดมนุษย์แหละผ่านภาษาพ่อขุนรามคำแหงนะทำได้แต่ก็ต้องเท่านั้นคนคนหนึ่งมีความสามารถขนาดนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละจนกว่าจะหยุดลมหายใจนู่นแหละหลายปีนะหลายปีนะไม่รู้ว่านี่คือความตั้งใจเรื่องสาธารณสุขสิ่งที่เราก็สามารถทำให้ฝนตกฤดูร้อนได้กันแล้วกันอย่างนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆนะครับใช่นะสองอย่างนี้ก็น่าจะพอละมั้งมนุษย์จะต้องทำมากินได้ละมั้งใช่ไหมการศึกษามนุษย์เรามันก็ไม่ยากหรอกเรื่องการศึกษานั่นนะหนึ่งอ่านออกเขียนได้คุยกันรู้เรื่องเท่านั้นเองใช่ไหมมันก็แลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยแล้วใช่นะผมไม่ได้ไปสอนคนให้ใครไปดาวดวงนั้นดวงนี้ไม่เอาหรอกครับถึงจะมีปัญญาขนาดนั้นก็ไม่ทำเนาะรู้จักคุณงามความดีอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าตบตีกันพูดคุยเป็นพี่เป็นน้องได้ใช่ไหมไม่ต้องแบ่งแยกศาสนาไม่ต้องแยกทั้งสิ้นนะเรื่องเพศเลือกวัยชั้นวรรณะไม่ต้องนี่ไม่ต้องแบ่งแยกศาสนานั่นเองครับผมหลักใหญ่ใจความนะผมถึงบอกว่าคำว่าพระเจ้ากับพระธรรมกับพลังงานบริสุทธิ์คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับจะโม้เถียงไปทำไมอย่างนี้เป็นต้นถึงหรือเปล่าถ้าถึงแล้วมันก็ดีไอ้ที่มันไม่ถึงมันต้องยุ่งมันไม่ถึงพระเจ้ามันต้องได้ยุ่งทุกวันเนี่ยที่สั่งเหมือนกันใครก็เหมือนกันไม่ถึงเข้าไม่ถึงพระธรรมมันต้องได้ยุ่งรู้แต่ธรรมะไม่รู้จักพระธรรมเห็นไหมมันถึงยุ่งใช่นะถ้าถึงพระธรรมแล้วก็ไม่มีคำว่ายุ่งรับรองได้เลยเขาจะเดินข้ามหัวก็ไม่มีคติใดเพราะเขาจะไม่ถือตนถือตัวเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าธรรมะแล้วก็โหอย่ามาใกล้ฉันนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นสังเกตเอาโตแล้วครับเนาะพอไหมก็เดี๋ยวตามถามปัญหาข้อสุดท้ายครับผมไหนๆก็ถามไปแล้วนะฮะในโลกเนี้ยมีศาสนาสำคัญอยู่3ศาสนาคือพุทธคริสต์และอิสลามครับอันนี้อยากถามว่าทั้ง3ศาสนาเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนน่ะคืออะไรแต่ความเหมือนน่ะผมรู้แล้วว่ามันเหมือนกันตรงไหนแต่ความแตกต่างนี้ที่ยังไม่ชัดเจนว่าที่มันต่างกันจริงๆมันต่างกันตรงไหนต่างกันการบรรลุธรรมถ้าหากว่าพูดถึงพระศาสดานะครับพระศาสดาเอาตั้งแต่ต้นพระศาสดาพระศาสดาบรรลุธรรมอย่างเช่นท่านนบีมุฮัมมัดผมว่าท่านบรรลุเสียงเรื่องเสียงท่านได้หูทิพย์มาอย่างเดียวนะส่วนทางพระเยซูท่านเยซูผมว่าท่านได้ตาทิพย์อย่างเดียวนะส่วนพระพุทธเจ้าได้ทั้งหูทิพย์ตาทิพย์ใช่ไหมครับแล้วก็ได้ทั้งใจทิพย์ได้ทั้งกายทิพย์ด้วยนะพระพุทธเจ้ามีทั้งกายทิพย์ใจทิพย์จิตทิพย์ไม่รู้ทั้งหมดร่างกายหูตาอะไรต่างๆทิพย์หมดนะเพราะว่าเป็นผู้ที่บรรลุธาตุไฟนะครับนะเป็นบรรลุธาตุไฟครับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงสมบูรณ์และบริบูรณ์ทั้งหมดนั่นก็คือความต่างกันตั้งแต่เล่นพระศาสดาเลยแล้วครับนอกนั้นความต่างคือต่างที่องค์พระศาสดาเองนะครับผมนั่นคือความต่างแค่สามพอมั้งนอกนั้นหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นมาก็ทะเลาะกันนั่นแหละครับที่อาจารย์พูดนี่ทำให้ผมได้ความรู้เพิ่มขึ้นไงว่าที่ต่างจริงๆขององค์พระศาสดาก็ต่างกันตรงที่องค์พระศาสดาแล้วว่าคุณสมบัติต่างกันจึงมีคำสอนที่แตกต่างกันมีคำสอนที่แตกต่างกันบางประการครับบางประการแต่ทุกศาสนาเน้นการทำความดีละเว้นความชั่วและทำตัวให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นครับคือหลักการนะครับพระเจ้าที่ผมรู้นะครับครับขอบพระคุณฮะอาจารย์ว้ะมีน้อยจังเดี๋ยวคนอื่นเขาจะโกรธเอายังมีอภิญญานะยังมีวิชา3มีวิชา6อภิญญา5อภิญญา6นะเนี่ยก็น่าจะ
จะจ้องเล่าให้ฟังนั่นเนี่ยพอเวลาพูดถึงเรื่องของบรรลุธรรมในแต่ระดับเนี่ยบรรลุธาตุดินเห็นไหมฮะก็คือพวกของแข็งเนี่ยหยิบของแข็งมีประโยชน์ได้บ่อยแหละนะบรรลุธาตุน้ำก็ไอ้สกิทาคามีหยิบน้ำเอาน้ำอะไรมาทำประโยชน์ได้หมดแหละลดต้นไม้ต้นไม้จะได้งอกงามด้วยบรรลุธาตุลมแล้วก็ไม่กลัวเลยครับเพราะว่ามีคนเขาเชื่อกันเสมอมาตั้งแต่โบราณจนถึงวันนี้ว่าผู้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยจะต้องละจากโลกนี้ไปภายใน7วันถ้าไม่บวชใครเป็นคนพูดพูดใจไปดกเขียนใช่ไหมต่อมาฟังบทต่อมาก็อยากจะตามเหยียบคนพูดคำแรกเนี่ยหาไม่เจอนะคนพูดจะตามเหยียบต่อมาเฉยผมก็ไม่รู้ใครพูดใครพูดวันนี้ก็ตามเหยียบได้ก็แล้วกันเนี่ยอ๋อใครจะพูดคำนี้จะรู้นะแต่ตัดขาให้ดูอะไรกันใช่ไหมฮะผมพูดมา20ปีแล้ว20กว่าปีแล้วไม่เห็นมันตายภายใน7วันยังบอกว่าน่าโอ้อายุ100ปีทำให้สบายเลยไม่ตายเดี๋ยวได้กันนักหนาคนที่มีบรรลุระดับนั้นจะตายง่ายขนาดนั้นเชียวใช่ป่ะไม่รู้เกิดเองเขาว่ากันอย่างนั้นนะเขียนไว้ไงล่ะครับนะไปฉีกทิ้งให้หมดใช่ไหมงั้นเข้าข้างตัวเองเนี่ยใช่ไหมต้องตายไปเจ็ดสูตรก็บอกว่าอย่าเชื่อตามที่เขาเล่าต่อๆกันมาเออใช่ครับในการมาสูตรว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็นะมันหมดยุคความเชื่อแล้วศตวรรษที่แล้วที่ผ่านมา20 19 18ใช่ไหมมนุษย์เกิดก่อนมาก็สะสมความเชื่อกันองค์ความเชื่อกันมาถึงศตวรรษนี้ก็ต้องแชร์กันใช่ไหมมาแชร์กันแล้วก็พิชิตความจริงว่าไปโน่นใช่ไหมพอไหวไหมครับดีครับอาจารย์วันนี้ได้หลายอย่างน่ะแค่นี้ก็พอแล้วไงผมงั้นตำราเลยมาอยู่ในมือนี่แหละโอเคครับตรงแค่นี้เนาะมีความสงสัยที่ยังค้างคาในใจผมอีกอย่างก็คือเมื่อใดเรื่องธรรมกายจะจบสักทีอย่าไปเอาของเขามาพูดบายกับเราเขาเราก็เราครับถ้าไปวุ่นวายเขาเราเป็นทุกข์นั่นแหละเห็นไหมความทุกข์กับตัวไหนมาความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเลยครับถ้าหากว่าเรื่องเขามาใส่ใจเราเป็นทุกข์แง่ๆเห็นไหมการที่จะพ้นทุกข์หายทุกข์ทำไงไหมเขาคือเขาเราคือเรามันก็ไม่ทุกข์แล้วนี่เห็นไหมก็คำถามคำแรกนั่นแหละใช่ป่ะชัดเจนจบข่าวไหมครับอาจารย์เดี๋ยวเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาครับก็ด้วยความยินดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนั่นเอาต่อมาใครก็ได้ครับท่านถามผมตอบนะผมมีทั้งตำรานั่นจะใช้ตำราตอบก็ได้เชิญครับผมสวัสดีครับครับกล่าวสวัสดีครับอาจารย์เชิญครับอยากจะรบกวนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์ก็พูดเมื่อกี้มีอยู่ติดอยู่นิดนึงฮะอายตนะกายตนะครับฟังแค่นี้เองเนาะอยากจะทราบว่าเมื่อมีอายตนะเนี่ยมันก็จะเกิดเหมือนกับซ้ายกับขวาชอบกับไม่ชอบแล้วเมื่อเราเกิดมีความรู้สึกกลางๆคือไม่ชอบหรือชอบไม่มีอารมณ์นั้นมันรู้สึกมันสงบอยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้ให้หน่อยอะครับวิทยุนะครับได้ครับอายตนะ5ขึ้นชื่อว่าชอบกับไม่ชอบจริงๆแล้วชอบกับไม่ชอบอะไรจะเป็นตัวชี้ว่าไม่ชอบแล้วสงบแล้วนะชอบก็สงบแล้วนะส่วนมากมันก็เหลียวไปเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวออกซ้ายออกขวาเดี๋ยวมันก็ชอบผีเข้าผีออกประมาณเดี๋ยวดุร้ายเดี๋ยวใจดีปากร้ายแต่ใจดีประมาณนะครับถ้าถามผมเรื่องนี้ฮะไอ้คำการที่วินิจฉัยว่าชอบหรือไม่ชอบมันมีอยู่อันเดียวคือถ้าหากว่าจิตเห็นจิตด้วยความสว่างเมื่อใดสว่างในตาเนี่ยฮะมันจะออกเองครับไอ้ตัวความสว่างคือตัวปัญญาเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางให้เองเป็นตัวแชร์เพราะฉะนั้นผมยังเน้นเรื่องจิตมากครับจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาตัวนี้ฮะ
มันจะเป็นตัวส่องไปมันเหมือนกับดาบก็ว่าได้นะครับคมอยู่ตรงกลางเนี่ยซ้ายไม่ชอบขวาชอบอายตนะ5ผ่านหูไม่ชอบข้างนึงมันข้างซ้ายบอกว่าไม่ชอบขวาบอกว่าชอบอายตนะ5ผ่านตาซ้ายไม่ชอบขวาชอบเนี่ยเมื่อเวลามันผ่านอยู่อย่างเงี้ยฮะปีไหนมันจะหยุดความชอบโดยสิ้นเชิงแล้วก็หยุดความไม่ชอบโดยสิ้นเชิงเหมือนกันเพราะนั้นตัวปัญญาอยู่ตรงกลางมันจะผ่าไปเองเพราะฉะนั้นพอเวลาเกิดการแชร์การเฉือนเกินแชร์เฉือนระหว่างชอบแชร์แล้วเฉือนหมายความว่าพอแชร์ได้ปุ๊บเฉือนก็แปลว่าเหมือนกับเดินไปอีกก้าวหนึ่งมันก็สูงขึ้นไกลขึ้นมากขึ้นจะเดินขึ้นสูงก็ได้หลังจากแชร์ขึ้นแล้วช่างแชร์ในระดับที่แบบไม่ชอบแบบหยาบๆอย่างของเหม็นอย่างเงี้ยเหม็นได้ไม่ชอบแน่เห็นไหมหอมคือชอบแง่ๆประมาณนี้คือเรียกว่าหยาบมากเห็นไหมพอเข้าใจนี้ปุ๊บมันก็เหมือนกับเดินก้าวอีกทีหนึ่งเหมือนขึ้นบันไดเอาต่อไปก็พูดถึงของเหม็นนะทีเนี้ยเหม็นอย่างหนักอย่างเบาอีกแหละเหม็นอะไรล่ะเหม็นงูตายกลิ่นงูเห็นไหมเหม็นจิ้งจกมันควรจะกลิ่นเนี่ยลักษณะนี้มันก็คืบคลานไปเรื่อยแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั่นนะจิตต้องสว่างก่อนครับนะตาต้องเห็นความสว่างในตาก่อนมันจึงจะคืบคลานขึ้นไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้แต่ถ้าหากว่ายังมืดสนิทอยู่ในตานะจบข่าวเลยครับได้แต่แค่ภาษาจำเถอะครับเรื่องนี้นะจำเถอะครับเอามาใช้ผมเนี่ยย้ำจังจิตคือความสว่างนะๆๆแค่นั่งหลับตาหายใจให้เบายาวลึกๆนะนึกถึงพ่อแม่นะกลั้นนานๆนะก็ได้แค่นี้เองครับนอนหลับตาก่อนหลับก็นอนทำเถอะครับมันจะได้เมื่อไรก็ช่างมันขอให้เห็นจิตด้วยความสว่างก่อนไม่ต้องใช้ตำราเล่มไหนเลยบอกใครก็ได้มันจะเข้าใจของมันเองแต่ถ้าหากว่าตาไม่เห็นความสว่างมันก็เข้าใจแค่ตัวหนังสือเข้าใจแค่ภาษาที่พูดคุยกันเอาเข้าจริงแล้วก็หยุดไม่ได้หรอกครับรับรองยังไงก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามันได้อย่างที่ว่านี้ 2,000 กว่าปีมาแล้วเนาะตั้งแต่มีพระศาสดาเกิดขึ้นในโลกนี้แต่ละพระองค์เนี่ยมันพันกว่าพันกว่าปีนั่นนะครับใช่นะพันกว่า 2,000 ไปเลยเนี่ยหรือท่านว่างไงผมว่างั้นนะมันก็ไม่ได้สักทีเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาตัวเดียวครับว่าถือว่านี่ศตวรรษที่21แล้วนะขอให้เห็นความสว่างขอให้เห็นความสว่างในดวงตาขณะที่เรานั่งหรือนอนอยู่ท่ามกลางความมืดเอาตัวนี้ให้ได้ทุกอย่างมันผ่านได้หมดรับรองได้เลยไม่ต้องใช้ตำราเล่มใดมันจะบอกโดยสภาวะของมันเองในใจจบข่าวเนาะง่ายๆไม่งั้นไม่จบมีแต่ตัวหนังสือมีแต่พูดกันไปกันมานะไม่มีทางจบได้เลยผมว่าผมจบทุกเรื่องนะเพราะว่าผมมีภาวะผมโดยเฉพาะเรื่องพวกนี้จึงไม่แขวจึงไม่แปรเปลี่ยนทำนองนี้ครับนะอ้าวเชิญต่อครับนะใครต่อมีบอโอ้เวลาเพิ่งผ่านไป35นาทีเท่านั้นเองนะครับเหลือเยอะเลยนะมีไหมเร็วอย่าช้าท่านที่จ้องเนี่ยพอเวลาแชร์ไหมครับก็อย่างนี้แหละฮะมันจะไม่ยากกันอ้ายวิธีการถามผมจับเอาคำไหนที่ผมพูดแต่เมื่อไหร่มานั่นจะมาใส่ทีนึงมันจะรู้ว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดมันโอ้ตั้งแต่ปีไหนล่ะเนี่ยใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเชิญครับผมอาจารย์ครับจะถามว่าที่ว่าพูดถึงชาติที่แล้วชาติหน้าถ้าเราตายแล้วเราเอาอะไรไปเกิดครับตายแล้วเอาอะไรไปเกิดใช่ไหมครับใช่นะถือว่าเราพลังงานบริสุทธิ์ที่อาจจะเกิดหรือเปล่าครับฟังให้ดีนะครับผมเวลาตายแล้วเอาอะไรไปเกิดนะผมเอาแล้วกันโอ้ไม่เป็นไรฟังให้ดีนะครับคำว่าตายแล้วเอาอะไรไปเกิดถอยหลังไปต่อมแต่เบื้องต้นดีกว่าเราเกิดได้อย่างไรนี่ก่อนถ้าไม่รู้จักคำว่าเกิดได้อย่างไรนะตายไปแล้วมันจะไปยังไงนะมันก็ไปไม่ถูกเหมือนกัน
มันตอบที่มากันดีกว่าเราเกิดได้อย่างไรใช่ไหมครับบอกไว้ให้เลยครับฝ่ายพ่อผลิตตัวสเปิร์มให้เรามาเกิดถามว่าสเปิร์มมันเกิดได้อย่างไรคำตอบเลยนะฮะเกิดขึ้นได้จากความคิดของพ่อจกเข่าเห็นไหมความคิดเป็นนามธรรมนะเห็นไหมครับความคิดเป็นนามธรรมนะเห็นไหมประกอบกับความคิดของฝ่ายแม่บ้างนะฮะสองความคิดนี้มันผสมผสานกันให้เกิดอะไรสักอย่างขึ้นมานะในบริบทหรือว่าในกรอบอันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกซึ่งจะต้องแพร่พันธุ์เห็นไหมครับนี่เราเกิดมาเพราะความคิดของพ่อเราขณะเดียวกันเราก็เกิดมาด้วยความคิดเหมือนกันชาติที่แล้วความคิดเรามันไม่จบมันไม่หมดคิดจนสุดความคิดเห็นไหมเมื่อคิดไม่จบไม่หมดมันเป็นนามธรรมที่มันหยาบจะบอกว่าเป็นพลังงานก็ไม่ผิดเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับมันมาตั้งแต่เริ่มเกิดนู่นจะเป็นภพไหนชาติก็สุดแท้แต่เถอะนะครับทีนี้พอเรามาตอบคำถามหน้าวันนี้เอาเป็นว่าถ้าตายแล้วไปไหนเห็นไหมผมบอกหลายครั้งว่าปรัชญาเนี่ยมันคิดเอาไม่ได้ถ้าคิดไม่ยอมหยุดคิดเนี่ยบ้าอย่างเดียวผมบอกว่ามนุษย์ถ้าไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามทีผ่านหูมาก็ต้องคิดไม่รู้มันจะมีกี่คำเนี่ยแต่ละวันเนี่ยคำชมนะคำด่าคำชมที่ยินเนี่ยใช่ป่ะใช่ไหมฮะไม่คิดเรื่องอะไรล่ะเออเมื่อเช้าใครพูดเรื่องอะไรเห็นไหมฮะก็คิดอยู่แค่ที่มันเข้าหูเนี่ยอ่านหนังสือเข้าหูมีไหมครับอ่านหนังสือเข้าหูมันมีไหมครับผมว่าไม่มีนะเออใช่นะเข้าตาส่วนเข้าตาเห็นเข้าตาก็คิดอ้าวใครมาเขียนหนังสือด่าเราเนี่ยนี่ผ่านตาเห็นไหมครับเออดมได้ไหมครับเห็นไหมใครเข้ามาด่าเราด้วยกลิ่นมีไหมครับเห็นไหมไม่มีที่จะไปคิดทำไมพวกนั้นงั้นความคิดตรงนี้ที่มันเข้าหูสู่ใจคิดตั้งแต่เริ่มต้นแอบมาใครล่ะครับจำแนกได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ละวันจำแนกได้ทุกๆวันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนนั้นจะต้องไม่มีเอาเรื่องราวอะไรกับใครแหละครับเป็นการปฏิบัติส่วนธรรมดาธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็แค่นั้นเองใครก็ตามที่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครต่อใครมากมายกายกองตบตีใครมีเรื่องมีราวก็ไม่ยอมจบมันไม่สุดหรอกครับเรื่องความคิดเพราะฉะนั้นชาตินี้ถ้าคิดยังไม่ถึงขั้นหยุดความคิดใช่ไหมมันก็ไปเกิดใหม่เพราะมันความคิดยังตกค้างอยู่ความคิดเรื่องอะไรก็เรื่องผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นคิดจนสุดความคิดสุดเมื่อใดเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนไม่ต้องเกิดครั้งต่อไปอีกถ้ายังไม่สุดเกิดแน่นอนใช่ไหมครับงั้นความคิดเนี่ยเป็นพระเอกของเรื่องนะก็คือใจนั่นแหละครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นใจเนี่ยตัวที่สุดของที่สุดเริ่มต้นก็มาจากใจคือพ่อเป็นคนที่มีเกิดความคิดมาจึงสามารถทำให้สเปิร์มมันเกิดขึ้นมาได้เป็นชีวิตท่านชีวิตผมได้จากความคิดของพ่อโอเคไหมครับเห็นไหมแล้วตัวเราเองก็ความคิดมาชาติแล้วไม่จบมันก็เลยตอบซะนี่ใช่ไหมทำนองเดียวกันตายแล้วจะไปไหนถ้าไม่จบความคิดไม่หยุดความคิดเกิดอีกแน่นอนเป็นไรถ้าทำดีมากกว่าชั่วเกิดต่อไปดีกว่าเดิมอายตนะ5เนี่ยมันจะมีความว่องไวมากกว่าเดิมในการโต้ตอบในการรับรู้ในการเรียนรู้ผิวพรรณอะไรก็ว่ากันไปไม่รู้ทำดีแล้วชั่วดีกว่าเดิมทุกเรื่องในชาตินี้ชาตินี้ปรับปรุงให้ได้ว่ามีอะไรดีแต่ละเรื่องเห็นไหมครับถ้าหากว่าตัวเองประมวลไม่ได้เองยอมครับผมก็ยอมเหมือนกันผมไม่สามารถประมวลกับใครก็ได้หรอกครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตัวใครตัวมันชาตินี้นะเก่งกาจสามารถเรื่องอะไรเรื่องอะไรประมวลเองครับนะถ้าหากรู้ว่าทำดีมากกว่าชั่วชาติครั้งต่อไปดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเยอะเลย
แต่ถ้าหากว่าชาตินี้ทำชั่วมากกว่าดีก็รับเองครับข่าวต่อไปจบข่าวง่ายเนาะผมว่าผมตอบง่ายนะเออนะไม่ต้องยกแม่น้ำทั้ง8เลยที่แค่นี้เองมองเห็นแล้วอดีตก็เห็นอนาคตก็เห็นทั้งหมดอยู่ที่ thinking คือความคิดนั่นเองเพราะยุคนี้สมัยนี้ต้องบอกว่ามันถึงยุคถึงเวลาต้องมาแชร์ความคิดนะแชร์ความคิดพิชิตความจริงนะศตวรรษนี้มาแชร์ความคิดพิชิตความจริงนะเชิญครับผมสวัสดีครับอีกครับอาจารย์ขอถามเรื่องความเมตตาครับว่าความเมตตาของพระสิกขิตาคามีกับพระอรหันต์มีขอบเขตต่างกันยกขนาดได้ไหมครับโอ้ยแน่นอนครับต่างกันแน่นอนไอ้เรื่องความเมตตาพระสิกขิตาพระอรหันต์เนาะครับพระอรหันต์เนี่ยมีเมตตาอย่างยิ่งยวดเลยนะครับคือผมพูดต่อพระอรหันต์ก่อนเนาะต่อพระอรหันต์ก่อนนะพระเมตตาของพระอรหันต์เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนตอบตัวนี้ก่อนเนาะครับผมฟังคำวิจิตรครับได้ครับตอบตัวนี้ก่อนพอตอบตัวสุดยอดตัวท็อปได้แล้วตัวล่างนะโสดาสกิทาสบายสบายมากเมตตาเนี่ยจิ๊กเนอะเนอะเอาล่ะตอบตัวท็อปก่อนพระอรหันต์เนี่ยเขามีความเมตตาอย่างยิ่งยวดเลยผมเป็นคนที่พูดว่าพระอรหันต์เมื่อสิ้นพุทธกาลนะพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะฮะละสังขารหมดเหลือพระองค์เดียวคือพระมหากัสสปะนะฮะย้ำเหลือพระองค์เดียวคือพระมหากัสสปะนะฮะด้วยพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งจึงไม่อยากจะให้สัตว์โลกตัวใดได้รับความกระทบกระเทือนนะพระองค์ก็ไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดซะเห็นไหมครับ หมาก็ไม่สามารถมองเห็นได้มันอยู่ในที่มืดนะวัวควายก็มองเห็นไม่ได้ผมบอกว่าหมาเห่าหมายังปากเปรี้ยวเลยเห็นไหมครับมนุษย์ตาต่ำใจชั่วเห็นยิ่งพระอรหันต์ก็อยู่ในอากัปกิริยาก็ได้เขาจะเดินแก้ผ้าเดินเขาก็ไม่ถือสาหาความอะไรทั้งสิ้นเขาจะแก้ผ้าเดินก็ได้พระอรหันต์นะครับเพราะถือว่าเขาถือว่าหมดแล้วซึ่งตัวตนอัตตาตัวตนใช่ไหมฮะเขาจะมาปกปิดไปทำไมแล้วมีแต่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยมองโอ้โหไอ้ตรงเตงตรงเตงโยนนี่นั่นไม่รังเกียจอะไรต่างพระอรหันต์ก็จะไม่รังเกียจอะไรไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจอะไรด้วยเห็นไหมฮะนะเพราะว่าใจเขามันบริสุทธิ์แล้วใจเขามันสงบใจเขาสะอาดดีแล้วจิตเขาสะอาดและบริสุทธิ์ดีแล้วกายเขาก็สะอาดแล้วเห็นไหมสะอาดแล้วกายเขาสังเคราะห์กายได้หมดแม้ว่าจะไม่อาบน้ำกัน5วัน7วัน8วัน10วันเขาเนื้อกายเขาก็ไม่มีปัญหานะไอ้พวกกลากเพื่อเกลื่อนก็จะไม่ทำร้ายไอ้ผิวหนังเขาล่ะครับเพราะว่าพลังงานที่เขาสามารถรักษาตัวเองได้คือพระอรหันต์ก็จะเป็นงั้นงั้นเมื่อเขาไปซ่อนอยู่ในความมืดแปลว่าไม่มีเมตตาอย่างยิ่งไม่อยากจะให้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยแม้กระทั่งยุงนี่นะเห็นไหมในที่มืดยุงก็ไม่มีกัดนะให้รู้ไว้ไม่มีอะไรมาแตะต้องนะครับเห็นไหมไม่มีสัตว์ตัวใดได้รับความเดือดร้อนนั่นคือความเมตตาของพระอรหันต์ถึงระดับนั้นครับท่านนะครับไม่มีทางเลือกอื่นไปซ่อนตัวที่บนอย่างเดียวเพราะสัตว์โลกคือสัตว์โลกไม่มีสัตว์ตัวใดพ้นจากกิเลสตัณหาราคะไม่มีสัตว์ตัวใดไม่มีคำครหานินทาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์รู้ไม่อยากให้สัตว์ตัวนั้นได้รับความทุกข์ทนจึงไปซ่อนตัวที่มืดใครอยากเห็นพระอรหันต์ก็ไปเจอกันในที่มืดนั่นแหละคือดวงตาสว่างนั่นแหละครับดวงที่สามเกิดตาเห็นแต่เห็นความสว่างในความมืดผู้นั้นจะเห็นพระอรหันต์จบข่าวแกนะทีนี้ถอยหลังมาเป็นคำถามพระสกิทาคามีเขามีเมตตาขนาดไหนโอ้เอางี้ดีกว่าพระอรหันต์เขามีเมตตา 100% ไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยโอเคนะเขาก็ไม่ทำลายนิดเดียวก็ไม่มีนะโอเคนะ
แต่พระสักยทาเนี่ยเอา50ก็แล้วกันหารเขาไม่ทำร้ายเรื่องอะไรเอาเหตุไม่ทำร้ายเรื่องมนุษย์ก็แล้วกันไม่ทำร้ายเรื่องสัตว์สีเท้าก็แล้วกันพระอรหันต์พวกนี้ในระดับยังไม่เรียกว่าอรหันต์นะครับโสดาสกิทายังไม่ถือว่าอรหันต์นะครับไม่รู้ว่าหรือมันมีตำรานะตรงนี้นะครับมีภาวะบรรลุธรรมในระดับไหนๆผมก็ขี้เกียจหาจริงนะอยากจะทำแจกหรอกพวกนี้ไม่รู้จะแจกเขาทำไมแจกไปก็ต่อติดตามอยู่นั่นแหละครับติดตำราติดตำราละปีนั้นมันจะจบผมว่างั้นนะครับทำแจกก็ทำได้นะเพราะมันอยู่ในตรงนี้แหละมันไม่หนีไปไหนหรอกตำรานั่นนะเมื่อไหร่มันก็เมื่อนั้นเอาเป็นว่าอย่าไปไกลไปกว่านั้นเลยครับเอาใจเราดีกว่านะตัวเรามีเมตตาเพียงใดเออเห็นเดินทางผ่านไปเห็นหมาแต่หมาขี้เลื้อนหมาก็ตามทีเห็นหมาทั้งที่มีอาหารหวานคาวอยู่ในกระเป๋ากินก็ไม่กินกินอีกมาเมื่อกี้นี้ไม่รู้เก็บไว้ทำไมถ้ามีเมตตาเห็นหมามันก็คงเดินซัตโตเซมาเลยครับให้มันสักหน่อยเป็นไงแค่นี้ความมีเมตตาสงสารมันนะให้มันกินสักหน่อยเป็นไงถ้าทำได้อย่างนี้ก็ถือว่านะก็ยังพอวัดกันได้ว่าใจเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเมตตาตรงนี้ผมไม่อยากจะเอาให้เอาตำราเข้ามาเป็นตัวกลางเอาตัวเรานี่เป็นหลักอย่างนี้ดีกว่าถ้ายังรู้สึกว่าเบื่อหน่ายอยู่รำคารำยังเคืองยังรำคาญสัตว์โลกอยู่จะเป็นสัตว์สี่เท้าสองเท้ามนุษย์หญิงชายต่างวัยต่างขนาดถ้ายังมีคำว่าขัดเคืองอยู่อย่างนี้มันคงไม่ได้หรอกครับคงจะบอกว่าเป็นคนที่มีเมตตากรุณามันไม่ได้หรอกครับใช่ไหมนะโดยผู้ยิ่งคำว่าเมตตาเรื่องทางใจเนี่ยใช่ไหมครับยังมีเครื่องรำคาญคนอะไรทำนองเนี้ยยังขาดความสงสารอยู่ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามทียังขาดตรงนี้อยู่ก็ถือว่าไม่ได้สรุปก็คือเอาตัวเราเป็นเครื่องวัดครับอย่าเอาสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องวัดเลยยิ่งตัวหนังสือเครื่องวัดไม่จบหรอกรับรองได้เลยเอาตำราเป็นเครื่องวัดไม่จบหรอกนะได้เอาเชิญครับผมสบายดีอาจารย์ฮันโทรจากแคนาดาเด้อว้ายโทรจากแคนาดาบอโดยเอาว่าไปค่ะน้อยมีคำถามถามว่าน่ะต่อจากอาทิตย์แล้วนี้ที่ถามอาจารย์ไว้อันอาจารย์เคยว่าไว้ว่าคนที่ว่าตายแล้วละอันศพที่ว่าเอาไปฝังนะเอาห่างกายไปฝังแล้วอันอาจารย์ว่าอันกระเจ้าไม่ได้ไปเกิดนะอันแล้วตอนนั้นหันนั้นทิศกระเจ้าไปอยู่ใส่ที่ว่าจึงไม่ได้ไปเกิดอาจารย์ฟังเด้อฟังเด้อ ฟังดีนะเลยตอบได้สองอย่างเด้ออย่างที่หนึ่งผู้ใดก็ตามที่พัฒนาสามารถถีจิตได้เรียบร้อยสังเคราะห์กายเรียบร้อยแปลว่ากายเนี่ยบ่ถึงบ่เน่าบ่เปื่อยทุกอย่างมันพัฒนาเรียบร้อยร่างกายตรงนั้นเสียวไปฝังเสียวไปเผาหรือจังไหนก็ได้มันไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับแปลว่าเพราะว่าเรื่องของใจเรื่องของจิตพัฒนาให้บริสุทธิ์แล้วถือเป็นชาติชุดไทยได้หรือเป็นพระอรหันต์ได้ล่ะตรงนั้นนั่นคือกรณีนั้นขันถาผู้ใดปฏิบัติได้ตรงนี้เขาสิฮู้จักตัวเขาเองก่อนตายนะคนที่เขาเป็นอรหันต์เนี่ยเขาจะฮู้จักตัวเขาเองก่อนตายนะร่างกายเขาไม่สนใจหรอกนะเอาล่ะแปลว่าเป็นชาติชุดไทยแหละนะตายไม่ต้องเกิดอีกนะไปเข้ากองกลางเลยเขาพระธรรมเขาพระธรรมก็คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละหรืออวกาศนั่นแหละนะฮะนั่นตรงนั้นคือกองกลางสถานที่แองใหญ่ที่นี่กับบุคคลที่พัฒนาตนยังไม่ถึงขันธ์ที่ว่าเมื่อกี้นี่นะขันธ์ตายเดี๋ยวนี้นะเอาไปฝังเห็นไหมครับเอาไปฝังนะกับตายเดี๋ยวนี้เอาไปเผาเอาไปเผาหน่อยมีสิทธิ์เกิดอีกไปพัฒนาใหม่ให้ไหวให้ทันทีขันธ์ไปฝังน่ะ
มันบ่มีทางไปเกิดอีกเลยมันอยู่หันอยู่หลุมนั่นแหละนะเหี่ยวใส่หมดได้มันก็ถือมือนั่นแหละเห็นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดเอาคนตายไปฝังล่ะส่วนมากล่ะครับก็เป็นบุคคลที่บ่บรรลุธรรมแล้วครับคนบรรลุธรรมเขาเอาฝังกับบ่เป็นหยังเพราะว่าเขาจิตเขาบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วส่วนมากก็ยังบ่ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นตายไปฝังก็อยู่มองหันแหละนะเท่านั้นล่ะครับนี่คือคำตอบเรื่องนั้นที่ว่าทิศกับเจ้าอยู่หันแหละแต่ว่าหากผู้ใดอยู่ในห่างกายเมื่อเพราะว่าห่างกายตายแล้วมันบ่อาจารย์ห่างกายมันตายอยู่แต่เรื่องของพลังงานหรือว่าจิตวิญญาณจะบอกว่าจิตวิญญาณก็ได้มันก็อยู่ในห่างกายนั่นแหละนะห่างกายมันบ่เน่าบ่เปื่อยหรือว่าห่างกายมันเป็นดิบๆตัวมันก็เกาะอยู่ตรงนั้นแหละครับบ่ไปใส่กันถามมันเผาเอาไปเผาปุ๊บไอ้ห่างกายมันถูกเผาแล้วมันบ่ล่ะนะจิตวิญญาณก็ล่องลอยมันก็เหมือนกับของอ่อนเหมือนไอ้น้ำครับปิวไปเรื่อยแหละไปหาที่มองเกิดไม้ประมาณนั้นนะเนี่ยอธิบายตามภาพที่เห็นแนวนี้ก็ต้องอธิบายแนวนี้ครับทุกที่ว่าเอาไปเผาแล้วละคือว่าจิตหันออกกันบ่ได้อยู่ในห่างกายแล้วเพราะว่าห่างกายเผาแล้วและจิตหันจะล่องลอยอยู่ในอากาศหันที่ว่าในช่วงที่ว่าท่านได้ไปเกิดใหม่อ่ะบ่จ้ะถูกต้องครับห้องห้อยห้องห้อยอยู่ทั้งอากาศแบนอยู่หรอกครับเพราะห่างกายเนี่ยมันเผาเรียบร้อยแล้วนะมันเป็นล่ำล่มไม่เป็นถาดดินน้ำล่มแล้วจะกระดูกกระเดี่ยวให้ไปเที่ยงเอาไปทวนน้ำแห้งดีห่างกายมันจะได้มดมันจะได้ละลายกลายเป็นไอเป็นหยังไปก็คือเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะได้จะง่ายกลัวมันจะไปเกิดมาเกิดแต่สิ่งน้อยๆมาเบาบางเกิดปุ๊บมันก็บอกต่อมาเป็นผู้เป็นคนเองแค่ไหนแห้งดีแล้วในช่วงที่ว่าอันบุรันได้ไปเกิดลงลอยอยู่ในอากาศนี่แล้วนั้นเฮ็ดจังได๋ก็จะคิดตัวนั้นจะไปเกิดใหม่หั่นอาจารย์เอาล่ะมีหยังดึงดูดไปให้เกิดใหม่บ่หรือแนวใดเอาล่ะฟังให้ดีตัวนี้สำคัญนะเป็นคำถามที่ดีหลายเด้อปกติล่ะผู้บรรลุธรรมอย่าลืมนะว่าพวกเฮาเจ้าคอยเนี่ยก็เกิดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุบัติมาเนาะมัน 2,000 กว่าปีเนาะพ่อแม่เฮาปู่ย่าตายายเฮาเวลาเพิ่นไปเวิ่นๆในระหว่างเพิ่นถือศีลกินเจเพิ่นถือศีลนึกถึงพุทธเจ้าเป็นบ่ล่ะปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องพยายามนึกถึงนะพระสงฆ์องค์เน้นพยายามนึกถึงพุทธเจ้าเวลาก่อนตายนะมันจะได้ก่อเกี่ยวไปแน่นะมันก่อเกี่ยวคือขั้นถาไปเกิดมาเกิดที่ดีขึ้นปัญญาดีขึ้นจะได้บรรลุธรรมทันทีขั้นถามผู้ใดมันจอแล้ววะมันจอแล้ววะแค่ตัวนึกปุ๊บไปเลยจอถึงพุทธเจ้าก็ไปโลดในหน้าที่นั่นแหละประมาณนั่นแหละครับนะสำหรับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นขั้นถามีผู้บรรลุธรรมบัดเนี่ยพระพุทธเจ้ามิ่งจะซื้อเนาะขั้นถามเป็นลูกศิษย์ลูกหาพระพุทธเจ้ามีผู้บรรลุธรรมอยู่บ้านเจ้าบ้านคอยอยู่เบื้องเล่าคือบ้านเจ้าอยู่แคนาดาคือบ้านเจ้ายุงแถบคือบ้านคอยขันถามีผู้รู้ธรรมในแคนาดานะผู้ใดตายผู้รู้ธรรมเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองฮะเหมือนกับว่าเอ้ยไปเกิดใหม่ซะนะเว้ยอย่างงี้เป็นต้นเวลาเขาบรรลุธรรมมันประหลาดเลยเนี่ยมันสามารถที่จะซอยพวกจิตวิญญาณได้นะบรรลุธรรมในแต่ละระดับนี่ครับผมจะเป็นโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะอธิษฐานได้เลยครับครับขันถามจะให้ดีพระอาจารย์ว่าจึงผู้บรรลุธรรมคือนะถึงว่าครูบาอาจารย์ที่ว่าไปสูตรในงานศพคนตายสิแต่ว่าเพิ่นเป็นนะครูบาอาจารย์ที่สูตรแต่ว่าหากนะหากบุท่านบรรลุธรรมก็บ่สามารถที่ส่งจิตวิญญาณนั้นไปเกิดใหม่ได้มันบ่แม่นครับผมแม่นแท้ๆแนวเนี่ยต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่ว่าบรรลุธรรมแท้ๆแม่นบ่ครับต้องบรรลุแท้ๆครับจึงจะซอยได้ซอยได้นะโดยขอบใจอาจารย์หลายๆเด้อมื้อนี้อาจารย์ครับถามกันน้อยกับหมดละมื้อหน้าแล้วก็น้อยจะโทรถามใหม่อ้าวได้ยินดีเด้อชาวแคนาดาสบายมีแห้งดีบ่ต
จอยนี่หนาวอากาศหนาวเริ่มหนาวละใบไม้ลนเริ่มสีขาวสโน่จังไหนลงแล้วนี่เมื่อใดเข้าได้เบิ่งไอ้เรื่องของแสงเหนือน่ะบอกให้เด้ออยากสิไปเบิ่งอยู่หรอกอยู่แคนาดาเห็นบ่บนขนอยู่พี่มันก็อยู่ไกลจากบนนั้นเมื่อกี้ยังไม่ได้ไปจักเทื่อโอเคหาโอกาสไปนะเนาะแล้วเรามาบอกให้ฟังเนี่ยแสงเหนือกระแสก็เอิ้นแสงออโรรานั่นนะครับโอ้อันที่ว่ากระโจ้ก็ได้ยินกระโจ้ว่าเสียงอันนั้นเออแสงเหนือมันออกมาจากขั้วโลกเหนือนั่นแหละโอ้โดยกระเจ้าว่าอยู่กระเจ้าวังงามแต่กระน้อยก็ยังไม่ได้ไปเออชีวิตจริงจะไปหรอกอ้าวจะล้มตอนไหนเนาะถูกเวลาแล้วลงพอดีเนาะเออขอบใจหลายเออสวัสดีครับสบายดีครับเอาละต่อไปนี้น้ำเป็นยาครับจับไว้น้ำคลายน้ำมันนะฮะผู้ใดก็ตามที่มีทุกขพัฒนาแก่กายเพียงแต่ขาดอยากไปเยื่นพร้อมเงินที่ไหลเนื่องในใจสิ่งไม่ดีทั้งหมดไปท่านบอกว่าไปมีความรู้สึกว่าไปไหนไปอยู่กับคนที่นั่งพูดอยู่นี่แหละส่วนทางพ่อมาสิมาเยอะๆนี่ทางด้านความรู้สึกใช่ไหมครับอย่าลืมพรุ่งนี้นั่งก้าวทำงานตามปกตินะฮะถึงวันศุกร์นั่งก้าวหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะครับนะจับไว้นั่งในพุทธกตาจะมีทุกข์กับเป็นนาแก่กายเพียงแต่ขจัดความเย็นพร้อมขันธ์ที่และเนื่องในใจสิ่งไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับคนชื่อไปอยู่กับคนชื่อใครสอนพระพิทักษ์ทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวนะครับไปเอาละพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบและเชิญแต่ปัจจัยสายเดอร์มีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอเด้อและสุขเถิดชาวประชาใครสอนทั้งงอและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรถทุกมุ้งและทุกตัวทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วสิบอกให้สาธุอามีนอาเมนและโอมจบพยัคฆ์